ทดลองขึ้น TD ด้วย Rhino ด้วยคำสั่ง extrude ไม่ว่า extrude curve หรือว่า extrude surface แล้วก็บวกกับคำสั่งอื่นๆมาช่วยในการทำงานนี้เดี๋ยวเรามาลองทำดูอีกวิธีนะครับจริงๆแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมที่เราเรียนรู้มาแล้วครับแต่ว่าวิธีการคิดเนี่ยให้เราคิดเป็นลักษณะที่เป็น add เติม mask เข้าไปหรือว่า subtract ลบมันออกนะครับเราเห็น mask อย่างนี้นะครับเหมือนกับจะซับซ้อนนิดหน่อยใช่ไหมเราจะทำงาน mask อย่างนี้ออกมาได้ยังไงนะครับถ้าเราดูมันให้มันเป็นดูเป็น mask form ที่มัน simple ขึ้นนะครับเราก็จะสามารถทำงานได้มีอิสระในการทำงานค่อนข้างสูงนะครับคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องคิดมันให้มันซับซ้อนมากนักนะครับเราแตกมันออกมาเป็นฟอร์มง่ายๆก่อนฟอร์มตัวนี้นะครับก่อนที่จะเป็นรวมกันเป็นสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วก็คลีนเส้นออกเนี่ยผมขึ้นมาจากตัวลักษณะแบบนี้นะครับผมให้ dimension ไว้นะผมให้ตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาลองขึ้นจากตัวนี้ก่อนวิธีการก็คือตัวเนี้ยนะมันจะมีตัวทั้งหมดผมลบตัวนี้ไปด้วยนะมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็ดูเป็นลักษณะเหมือนบ้านที่เป็นคอร์ดเป็นตัว U นะครับแล้วก็มี3ชั้นแล้วก็เป็นสแต็กไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีช่องเปิดหรือว่ามี void ที่เราดีไซน์เป็นข้างบนอาจจะมีเป็นศาลาข้างบนเล็กๆมี space หรือว่ามี outdoor ที่สามารถเปิดหลังคาให้ถึงท้องฟ้าเห็นท้องฟ้าได้แล้วก็มีทางเดินมีกระจกซึ่งเราก็คงไป develop detail ต่อแต่ว่ามาลองขึ้น mass study ง่ายๆกันนี่ดูขนาดก่อนครับง่ายๆคือตอนนี้ผมจะทำเป็นตัว U แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Rhino 7เนี่ยตารางหนึ่งก็คือเมตรหนึ่งใช่ไหมครับระยะมันก็คือ10เมตรนะครับตัวนี้คือ10เมตรเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทำก็คือให้คิดภาพเป็นทีละชั้นละกันนะครับวิธีขึ้นก็คือเราค่อยๆใส่แมสเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ลบในส่วนที่เราต้องการลบออกแบบง่ายๆด้วยการใช้คำสั่งไม่ว่าจะเป็น make hole หรือว่าใช้Boolean different ก็ตามนะครับก็คือการลบออกด้วยคำสั่งที่ง่ายๆแต่ผมจะชอบใช้คำสั่งไอตัว make hole มากกว่านะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าขึ้นยังไงมาดูทีละชั้นก่อนละกันเรามาคิดถึงตรงข้างล่างก่อนสมมติว่าชั้นล่างนะครับชั้นล่างตัวนี้มันมองจริงมันก็เป็นตัว U นะครับแต่ว่าเราเปิดตัวลักษณะของตัวระเบียงด้านล่างไว้ใช่ไหมครับยกอาคารขึ้นอาจจะเป็นใต้ถุนที่ให้มาใช้นั่งเล่นตรงข้างล่างได้นะครับวิธีทำงานเนี่ยเราอาจจะคิดจากแปลน2มิติเลยก็ได้เขียนแบบเป็นตัว U แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเรามีขนาดมีแบบอยู่แล้วนะครับผมทำทั้ง2แบบเลยละกันนะครับให้ดูทั้ง2แบบผมใช้กริด snap ละกันเพื่อให้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์นะครับจริงๆมันคือ10เมตรนะครับผมจะใช้ area ตรงนี้นะครับในการทำงานผมเลือกคำสั่ง polyline นะครับสมมติว่าในการทำงานเนี่ยเราก็อาจจะสเก็ตแบบไป20เมตรนะครับตรงนี้30เมตรจะเป็นตัว L ไปเลยก็ได้ถ้าเราคิดว่าแบบเราจบแล้วนะครับแต่สมมติว่าในการขึ้นงานเนี่ยเราอาจจะคิดงานที่เป็นบ้านที่เป็นคอร์ดตัว U ก่อนสมมติใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนทำงานที่เลเยอร์สตูดี้โอเคเราอาจจะสเก็ตแบบนี้มาก่อนก็ได้นะครับว่าเอาท์ไลน์ของอาคารทั้งหมดเป็นแบบไหนใช่ไหมแล้วเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเอาตรงนี้เป็นตัว L ดีกว่าเราอาจจะสเก็ตซ้ำก็ได้นะครับหรือว่าเราจะ extrude ขึ้นมาก่อน extrude ความสูงอาคารก็คือให้ชั้น4 to 4คือ5เมตรนะครับพิมพ์5โอเคเราก็จะได้ฟอร์มเบสิกของตัวอาคารนะครับส่วนเส้นเนี่ยจะเก็บไว้ไม่เก็บก็ได้นะครับสมมติเราเก็บไปก่อนแล้วกันเผื่อจะเอามาทำเป็นระดับที่ยกสูงขึ้นมาตัวนี้50เซนนะครับแล้วก็ทำชั้นตรงนี้ให้เสร็จเลยก็ได้นะครับสมมติว่าตรงนี้นะเราจะมองว่าผมมองว่ามันเป็นเราจะตัดตรงนี้ออกใช่ไหมครับวิธีการก็ง่ายใช่ไหมครับถ้าเรามี surface แบบนี้แล้วนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง extrude surface ตัดตรงนี้ได้เลยใช่ไหมเมื่อเราอยากตัดตรงนี้ออกก็ตัดออกนะครับเราก็จะได้ฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาสมมติแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับถัดไปชั้นบนนะครับชั้นบนก็เป็นตัว L เหมือนกันนะครับจริงๆผมยังไม่ลบก็ได้เนาะผมถอยกลับมาก่อนผมก็ copy ไปอีกชั้นนึงวิธีการที่จะได้Final Product เนี่ย Final Form ของเราเนี่ยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามอง Mask ตัวนั้นยังไงไม่มีผิดถูกนะครับแต่ว่าเอาที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราเข้าใจมันแล้วก็สามารถจัดการมันได้นะครับ2ชั้นนี้มันคล้ายกันนะผม Copy มันก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลามา Extrude อีกนะครับ Copy นะครับขึ้นไปธรรมดาอีกชั้นนึงโอเคชั้นล่างผมตัดตัวนี้ก่อนใช้คำสั่ง Extrude SurfaceExtrude Surface นี้นะครับแล้วก็ตัดไปผมจะข้ามขั้นตอนในการอธิบายนะครับว่าต้องใช้แบบไหนเพราะว่าเราฝึกมาแล้วนะครับว่าวิธีการใช้คำสั่งต่างๆเนี่ยเราต้องกดอะไรบ้างนะครับแต่ผมจะบอกว่า
ใช้คำสั่งอะไรไปนะครับแล้วก็พวกคุณก็ลองทดลองทำตามดูด้านชั้นนี้นะครับมาดูตรงนี้เอาตรงมุมนี้ก่อนละกันมันก็จะมีระเบียงตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น5เมตรโอเคแล้วก็สเก็ตแบบสมมติว่าเราจะตัดมันออกใช่ไหมครับนี่คือก็จะลบมันออกผมจะถนัดในการใช้เบคโฮใช่ไหมครับการที่จะมีเบคโฮก็คือเราจะต้องมีเส้นปิดเส้นโพลีไลน์ปิดนะครับตรงนี้ผมก็จะทำเชฟขนาดตรงนี้เท่ากับตัว5เมตรคูณ10เมตรตัวนี้นะครับผมก็สเก็ตเส้นที่จะเอามาตัดออกตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์เอานะครับค่าอันนี้ถ้ามันพิมพ์ผิดนะก็เราก็พลิกเอาก็ได้นะครับถ้าจะดูตามตรงนี้นะครับพิมพ์ค่าแกน x ก่อนนะครับแกน x ก็คือไอตัวสีแดงใช่ไหมแต่เวลาเราคลิกตัวเนี้ยค่า enter 10โอเคมันจะพลิกตรงนี้ผิดอยู่นะครับผมลบไปก่อนแสดงว่าเราก็ต้องพิมพ์10ก่อนลงมาข้างล่างนะครับลบ10 enter แล้วก็อ๋อทำเป็นบวกเอาใหม่ครั้งนะครับ10 enter ลบ5นะครับ enter โอเคจริงถ้ามันผิดแล้วก็ move มันหรือ rotate มันก็ได้นะครับหลังจากที่เรามีเส้นไกลแล้วตรงนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่ง make hole นะครับผมเลือกเส้นก่อนเพื่อให้มันเร็วขึ้น1 step เลือกเส้นเสร็จแล้วนะครับเลือกคำสั่ง make hole แล้วก็เลือก surface ที่ต้องการตัดออกจากนั้นเมื่อกี้มันติดคำสั่งอยู่นะครับกด escape ออกไปก่อนเอาใหม่เลือกเส้นเลือกคำสั่ง make hole เลือก surface space bar 1ครั้งแล้วก็ตัดมาโดยการอ้างอิง reference ตรงมุมนี้เราก็จะตัดตรงนี้ได้ละนะครับผมก็ลบตรงนี้ไปเช่นเดียวกันครับแล้วก็สร้างตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เจาะเมกโฮเหมือนกันก็คือขนาดห่างจากตรงนี้มา2เมตรแล้วก็ขนาด6คูณ6นะครับห่างมาจากตรงนี้3เมตรนะครับ6คูณ6โอเคมาทำดูเวลาเราสเก็ตบางครั้งนะครับตัว3มิติมันอาจจะสเก็ตไม่ถนัดอาจจะไปทำในแปลนก็ได้นะครับแต่สมมติว่าตรงนี้ผมทำในนี้ก่อนละกันนะครับผมสเก็ตในนี้ผมรู้ว่าผมอยากได้void ขนาด 6 คูณ 6 ผมก็พิมพ์ 6 enter 6 แล้วก็ผม move มันไปก่อน move มันมาอยู่มุมนี้ก่อนนะครับเพื่อจะ reference ว่าตรงจากมุมนี้นะครับมันจะห่างออกมา2เมตรแล้วก็ห่างมาทางนี้1เมตรนะครับหรือห่างจากข้างบน3เมตรนั่นเองห่างไปทางฝั่งนี้2เมตรลบ2นะครับแล้วก็ไปทางนู้นค่าบวกเป็น1นะครับดูจากลูกศร นะครับถ้ามันชี้ไปทางไหนคือค่าบวกตรงไหนเป็นค่าลบเช่นกันเราใช้คำสั่งmake hole สะดวกสุดละนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการ split แล้วก็ extrude surface เพราะฉะนั้นเราใช้ผสมกันนะครับทั้ง extrude surface ในการตัด mesh ออกหรือว่าใช้ make hole ถ้าเรามีเส้นล่างนะครับแล้วเราก็ตัดมันออกดีกว่าที่เราจะใช้2คำสั่งเนาะไป split ก่อนแล้วค่อยมาผักมันอีกรอบนึงโดยใช้คำสั่ง extrude surface เนี่ยมันจะเสียเวลากว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเส้นไกด์แล้วอย่างนี้นะครับผมเลือกเส้นไกด์แล้วก็เลือกคำสั่ง make hole เลือก surface โอเคแล้วก็ตัดมา snap ที่มุมตรงนี้โอเคเส้นที่เป็นเส้นไกด์นะครับจะลบไปเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วลบทีเดียวทีหลังก็ได้นะครับมามุมนี้เช่นกันนะครับเราก็สเก็ตรูปด้านข้างตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง make hole เหมือนเดิมนะครับก็ขนาด5เมตรนะครับด้านตรงนี้มันลงมา1เมตรก็จะเป็น5คูณ4ใช่ไหมครับผมก็จะมาสเก็ตสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนเก็ตตรงนี้นะครับด้านนี้บางครั้งเราก็ต้องใช้รูปด้านช่วยในการอ้างอิงนะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นผมออฟเซตตรงนี้มาเป็นเส้นไกด์ก่อนละกันเพราะว่าตรงนี้มาถึงตรงนี้คือ10เมตรนะครับผมก็ออฟเซตเส้นนี้นะครับไปทางนี้10เมตรนะครับขยับด้านโอเคด้านนี้นะครับสแนปในรูปด้านนะครับว่าให้มันออฟเซตมาฝั่งนี้คลิกโอเคผมได้ไกด์และตำแหน่งคือตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะออฟเซตมา5เมตรก็ได้แต่ผมว่าการเขียนสี่เหลี่ยมเลยง่ายกว่านะครับผมก็จะเขียนสี่เหลี่ยมตรงตำแหน่งนี้นะครับสี่เหลี่ยมคลิกตรงนี้แล้วก็มาเขียนในรูปด้านนะครับเขียนในรูปด้านก็จะเขียนในด้านนี้นะครับขนาดพิมพ์ได้เลยนะครับก็คือแนวนอนก่อนก็คือไปทางซ้ายลบ5 enter 4นะครับแล้วก็เลือกเส้นใช้คำสั่ง make hole เหมือนเดิม make hole ใช้บ่อยมากนะครับในการตัด mesh ออกนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วจริงแต่ว่าเราต้องเขียนให้ถูกรูปด้านตำแหน่งแล้วก็ขนาดที่ถูกต้องมาตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเรามีดีเทลเปิดอาจจะเป็นทางเข้านะครับ4เมตรคูณ4เมตรโอเคก็มุมนี้ก่อนนะครับ
เราสแนปตัวนี้ได้ครับแล้วก็ค่อย move มันเข้าไป1เมตรก็ต้องคิดในหัวเนาะว่าเราจะใช้คำสั่งอะไรบางครั้งแล้วก็ offset บางครั้งแล้วก็เขียนเลยแล้วก็ค่อย move ย้ายเอาผมเลือกสี่เหลี่ยมสแนปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาขยับในรูปด้านนะครับ4 enter 4 enter แล้วก็ขยับเข้าไป1เมตรโดยใช้กำบอลแล้วก็ระหว่างที่มันเลือกนะครับเราสามารถไปคำสั่งต่อไปได้เลยก็คือ make hole เลือก surface เลือกเสร็จแล้วบอกมันว่าเลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผลักเข้าไปพิมพ์เอาละกันเพราะว่าตรงนั้นพิมพ์เอาน่าจะง่ายกว่าครับเข้าไป2หรือ3เมตรเลยนะครับไม่เป็นไร2เมตรก่อนโอเคแล้วก็ผลักเข้าไปอีกครั้งนึงชั้น1ชั้น2เสร็จแล้วเห็นมั้ยครับง่ายมากนะครับเหลือตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังชั้นสุดท้ายนะครับก็ทำง่ายๆเลยครับก็เขียนคำสั่งบล็อกไปเลยครับใช่มั้ยเพราะว่าเราเหมือนกับคิดไปเลยครับทีละชั้นทีละชั้นแล้วเราก็เอามันมาวางเรียงกันเหมือนกันต่อเลโก้ซึ่งเราสามารถยืดหยุ่นกว่านะครับข้อดีที่ผมชอบคือมันต่างกับ SketchUp ตรงที่เวลาเราสร้างอ็อบเจกต์แล้วเนี่ยมันจะแยกออกจากกันมันจะไม่ได้ยึดกันใช่มั้ยครับไม่ได้ติดกันยกเว้นว่าเราใช้คำสั่งบูลีนมันก็จะสามารถรวมกันได้ก็วิธีคิดคือเราค่อยๆสร้างแมสแล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ลบบางส่วนออกโมดิฟายมันไปจนเราพอใจเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างมีอิสระในการทำงานทีเดียวนะครับส่วนหลังคาเช่นกันแล้วก็มองมันเป็นแค่ฟอร์มที่เป็นสามเหลี่ยมธรรมดาตรงนี้ครับแล้วก็extrude มันไปนะครับเราก็จะได้ฟอร์มที่เป็นหลังคาตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องเขียนขนาดที่เป็นครับตรงนี้มาทดลองดูว่าถ้าเราต้องการเขียนหลังคาองศา40องศานะครับมาทดลองดูนะนะครับทีนี้สมมุติว่าผมเริ่มต้นเขียนนะครับหลังคา40องศาผมอาจจะเริ่มที่มุมนี้นะครับมุมนี้นะนะครับผมเขียนโพลีไลน์หรือไลน์ก็ได้นะครับมุมตรงนี้ snap ที่ตรงมุมเพื่อให้มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้แน่ๆนะครับแล้วจะเห็นว่าในรูปด้านนะครับมันจะเป็นด้านนี้นะด้านอะไรแต่สังเกตไหมครับเวลาเราทำด้านนี้นะครับมันจะกลับกันนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องการให้มันเขียนมาด้านฝั่งขวามือผมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมขยับในด้านนี้มันกลายเป็นว่าฝั่งซ้ายเพราะว่าเรามองจากด้านไลท์ใช่ไหมครับคือมันมองหันมาจากทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดองศาเนี่ยครับถ้ามันเป็น45องศาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่พอมันเป็น40ใช่ไหมมาทดลองดูนะสมมติผมอยู่มุมนี้นะครับแต่ว่าองศาเราดันเขียนงี้สมมติว่าถ้าผมพิมพ์มุม40นะครับมุม40 enter นะครับมันจะล็อกที่40องศาเหมือนที่เราทดลองทำหรือว่าเราฝึกเขียน2มิติมาอยู่แล้วใช่ไหมครับ40 80 120ตรงนี้มันเป็น160เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถเขียนตรงนี้40ได้เพราะฉะนั้นนะครับมีวิธีอีกอันคือผมก็ไปเขียนกลับกันอีกด้านหนึ่งนะครับเอาเข้าใจแบบง่ายๆคือไปเขียนอีกด้านหนึ่งแล้วกันผมใช้คำสั่งไลน์ผมก็มาสแนปใหม่ด้านนี้นะครับแล้วก็มุม40องศานะครับโอเคมันก็จะ40ถูกไหมครับ0แล้วก็40นะครับถูกต้องคลิกอีกด้านหนึ่งนะครับมิลเลอร์ไปเลยเพื่อให้มันง่ายนะครับตรงนี้นะผมก็เลือกเส้นแล้วก็ใช้คำสั่งมิลเลอร์snap ตรงกึ่งกลางนะครับด้านไหนก็ได้นะครับผมมา snap ในรูปด้านนะครับหรือคุณจะทำใน top view ตรงนี้ก็ได้นะครับ top view หรือ perspective เหมือนกันแต่ผมทำในรูปด้านนะครับมุมนี้คลิกเสร็จแล้วเราก็ทิมตรงนี้ออกครับนะเราก็จะได้ outline ของเส้นละครับแล้วก็สเต็ปถัดไปคือเรา extrude เส้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นปิดสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ผมเขียนแค่มีแค่2เส้นบนเส้นล่างตรงนี้มันไม่มีเส้นนะครับแต่ว่าเราสามารถใช้เส้นของตัว edge ตัวนี้ได้นะครับผมกด Ctrl Shift นะครับผมสามารถเลือกเส้นขอบของตัว object solid ตัวนี้ได้นะครับเราสามารถใช้คำสั่งนะครับผมบอกว่าคำสั่ง curve extrude curve นะครับแล้วเราก็เลือก curve ตัวนี้ตัวล่างเลือกได้นะครับเลือกได้เพราะว่าเราสามารถใช้ขอบของอ็อบเจกต์เนี่ยมาคิดเป็นเคิร์ฟได้เวลาเราใช้คำสั่งพวกนี้นะครับไม่ต้องเขียนข้างล่างไปด้วยนะครับเลือกเสร็จนะครับบอกมันว่าเลือกเสร็จแล้วสเปซบาร์หนึ่งแล้วก็เริ่มดันเข้าไปแล้วก็มาสแนปมุมนี้เราก็จะได้เชฟเบื้องต้นนะครับมาทำอันล่างตัวนี้อันด้านสุดท้ายนะครับก็คือตรงส่วนของระเบียงด้านล่างชั้นหนึ่งตรงนี้ก็ให้มองง่ายๆครับสมมติว่าเรามองแบบนี้เนาะผมก็จะมองว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วเราก็เจาะตรงกลางเท่านั้นเองนะครับความหนาของผนังคือ50เซนนะครับผมก็เขียนสี่เหลี่ยมทีนี้มาทดลองอีกอันนึงเวลาเราเขียนปกติเราเขียนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับผมจะทำให้ดูเรื่องสองอย่างก็คือเขียนสี่เหลี่ยมถ้าผมเลือกในเปอร์สเปกทีฟนะครับสี่เหลี่ยมสแนปที่มุมนี้
และถ้าผมเขียนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะลงไปที่พื้นใช่ไหมพอเรารู้แล้วว่า C plane ใน perspective กับ top view เนี่ยมันจะอยู่ที่ระนาบตรงตาตารางตัวนั้นมันคือจะอยู่ในระนาบที่ตรงพื้นนะครับถ้าเราอยากเขียนแนวตั้งเราก็ต้องไปเขียนในรูปด้านซึ่งมันก็คือด้านด้านด้านไหนนะด้านนี้โอเคตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถ snap ตัวนี้ได้ใช่ไหมคลิกอันนี้เราก็จะเขียนสี่เหลี่ยมได้ครับหรืออีกวิธีนะครับการเขียนสี่เหลี่ยมมันจะมีคำสั่งสี่เหลี่ยมเขียนแนวตั้งสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมครับ rectangle นะครับ vertical เขียนสี่เหลี่ยมแนวตั้งวิธีการเขียนจะต่างไปนิดหน่อยนะครับคลิกคำสั่งนี้มันจะเขียนที่ความยาวที่ฐานก่อนจุดที่หนึ่งจุดที่สองพิมพ์เอาก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผม snap ได้ผมก็ snap ไปถ้าเกิดไม่มี snap ก็พิมพ์ค่าตัวเลขคลิกแล้วก็จุดที่สามคือความสูงครับคลิกวิธีไหนก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ถ้าเกิดจะ extrude แล้วก็มาเจาะนะครับมันก็ทำได้แต่ว่าผมจะเขียนสี่เหลี่ยมให้จบไปเลยถูกไหมแล้วเราก็ extrude ทีเดียวแล้วมันก็จะมีรูตรงกลางโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่มาใช้คำสั่ง make hole อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขนาด2เมตรคูณ4เมตรนะครับโอเคมาทดลองดูแล้วเดี๋ยวเราค่อย move มันนะครับเขียนสี่เหลี่ยมแนวตั้งดูเขียนสี่เหลี่ยมแนวตั้งผมคลิกตรงนี้ก่อนละกัน2เมตรenter นะครับแล้วก็ความสูงฝั่งนี้ก่อนต้องบอก direction นะครับคลิกความสูง4เมตรแล้วก็ direction ครับด้านบนคลิกแล้วผมก็ move มันมาตรงกลาง move มาตรงกลาง midpoint ตรงนี้มา midpoint ตรงนี้โอเคเราก็จะได้เส้น2เส้นถูกไหมผมก็ใช้เส้นนี้กดชิปเส้นนี้แล้วก็ใช้คำสั่ง extrude curve เข้าไป 50.5 เดี๋ยวผมเลือกผิดนะโอเคเพราะว่ามันจะมี error ได้นะครับเพราะว่าสังเกตไหมมัน error อันนี้มันปิดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเส้นที่เราเขียนนะครับผมขอแทรกกลับไปก่อนนะนะครับเส้นที่เราเขียนเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวช่องเปิดเนี่ยมันพอดีกับเส้นข้างล่างนะครับมันก็เลยปิดถ้าเราขยับมานิดนึงนะสมมตินะขยับไปแค่สักนิดนึงแล้วกัน5เงี้ยถ้าแบบนี้ครับมันจะ extrude เนี่ยไม่มีปัญหา extrude curve นะครับ15มันเจาะได้นะครับแต่ถ้าเอิดบังเอิญเส้นที่เราเขียนเนี่ยมันระดับที่ผมถอยไปก่อนเนาะระดับมันอะอยู่ซ้อนกันอยู่กับรูปด้านอีกอันนึงตรงนี้ระดับตรงนี้นะครับมันจะเออร์เลอร์เพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คำสั่งบูลีนเคิร์ฟรวมกันก่อนเลือกเส้นทั้งหมดบูลีนเคิร์ฟนะครับแล้วก็เลือกที่เราต้องการรวมนะครับแล้วก็ delete input all ไปโอเค extrude ได้ละนะครับ extrude curve 50เซนโอเคนะครับก็เหลือตรงนี้อีกหน่อยนึงนะครับตรงส่วนตรงนี้ถ้าจะมองเวลาเราออกแบบนะครับมันคงจะต้องมีส่วนของโครงสร้างแล้วก็ฝ้าลงด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็เติมไปเลยง่ายๆนะครับวิธีการเติมก็ทำเขียนสี่เหลี่ยมธรรมดาครับตรงนี้ก็เติมไปเวลาหมุนยากๆอย่างนี้เนาะซูม select สักทีนึงนะครับโอเคหรือไม่ก็ตอนที่เราเลือกมัน select แล้วก็หมุนมันจะได้อยู่ในตำแหน่งที่center การหมุนอยู่ที่ object ของเราผมพลิกที่ด้านล่างนะครับแล้วผมก็เขียนบล็อกธรรมดาเลยครับมุมนี้มามุมนี้แล้วก็ความลึกตรงนี้เท่ากับตรงนี้ผมก็ snap เลยก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์เอาตรงนั้นมันเมตรนึงเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการให้มันเท่ากันเลยก็ snap คลิกได้เลยครับโอเคนี่คือวิธีการที่เราใช้คำสั่งก็คือการ add object เข้าไป add surface เข้าไปแล้วก็ลบ surface บางส่วนออกลบ object บางส่วนออกแล้วก็เอามารวมกันสุดท้ายนะครับแต่ว่ายังไงซะก็พยายามคิดออกแบบหรือว่าคิดให้มันเป็น solid นะครับพื้นนะครับมาเติมความหนาพื้นนิดนึงก็คือเส้นที่เราล่างไว้แล้วตัวนี้นะครับก็ extrude มันลงมา 50.5 ผลักมาด้านล่างนะด้านทิศ direction ด้านนี้คลิกโอเคเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าสังเกตนิดนึงนะเวลาเราเขียนนะครับตัวdrawing หรือโมเดลที่เราทำเนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ระดับที่ต่ำกว่า0มานะครับ0ก็คือระนาบของเพลนตัวนี้เนาะมันจะอยู่ลงมา50เซนนะครับเราอาจจะขยับมันขึ้นไป50เซนก็ได้ใช่ไหมเพื่อให้มันตำแหน่งของ0เนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้ทีหลังแบบนี้ก็ได้นะครับผมขยับขึ้นไปละกันไม่เป็นไรสุดท้ายนะครับก็ขั้นตอนที่เราทำเสร็จมาแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากให้มันสวยงามเราไม่อยากให้มันมีเส้นในส่วนของโมเดลต่างๆเนี่ยผม copy ไปข้างๆอันนึงนะครับกด alternate copy the gumball โอเค
แล้วก็ผมไฮตัวอื่นไปก่อนนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับบางครั้งนะครับมันจะมีเส้นมิลูมินี่มันจะยังลกๆใช่ไหมครับผมก็ลบเส้นออกก่อนเลยดูว่ามันมีเส้นตรงไหนที่ค้างอยู่ไหมนะครับผมก็ใช้คำสั่ง select curve นะครับ select curve มันจะมีเคิร์ฟที่เราเขียนสเก็ตอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่อยากใช้ละกด delete ไปเลยสุดท้ายนะครับก็คือการขั้นตอนการรวมทั้งหมดตรงนี้นะครับวิธีการคิดนะให้เราคิดเป็นชิ้นๆนะครับคิดเป็นส่วนๆเป็นบล็อกอันนี้เราทำแค่สกิมิติกเป็นกล่องง่ายๆก่อนนะครับเรายังไม่ลงดีเทลเดี๋ยวดีเทลเนี่ยน่าจะเป็นคลิปหน้าละเริ่มทำเป็นผนังจริงๆที่มีความหนานะครับแล้วก็เจาะวอยด์แต่รอบนี้เราทำเป็นแมสสตัดดี้อีกครั้งนึงก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจแนวคิดที่ว่าไรโน่เวลาทำงานเนี่ยขั้นตอนที่การทำงานในการทำ add object เข้าไปหรือว่าลบ object ออกเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับโอเคงั้นก็มารวมมันสุดท้ายนะครับผมเลือกทั้งหมดแล้วก็ใช้คำสั่ง boolean union ตัวนี้เลยมันรวมแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็ clean เส้นออกถ้าใครต้องการเก็บเส้นระหว่างผนังไว้ก็ได้นะครับเราก็คลีนเฉพาะเส้นที่เราต้องการก็ได้อย่างเช่นผมต้องการคลีนตรงนี้นะครับไม่อยากมีเส้นแบ่งตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็คลิกซ้ายธรรมดานะครับ merge to coplanar face มันก็จะรวมแค่2ชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมตรงนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะต้องการเก็บเส้นระหว่างแบ่งบอตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ผมจะคลีนทั้งหมดเลยแล้วกันเส้นแบ่งตัวนั้นเราทำทีหลังได้เช่นกันครับผมก็คลีนคลิกขวานะครับ merge all coplanar face เราก็จะได้โมเดลที่เรียบร้อยแล้วก็เหมือนทำมาโดยโมเดลทำมาเป็นโมเดลเดียวกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันเกิดจากการสร้างอ็อบเจกต์หลายๆอ็อบเจกต์เอามารวมกันแต่สำคัญคืออยากให้คิดมันเป็นลักษณะที่เป็น solid ก่อนนะครับเพื่อที่จะเราจะได้สามารถรวมมันเป็นลักษณะของ Boolean Union ได้นะครับก็คือขอให้มันเป็น solid อย่าให้มันเป็นตัวนี้ถ้าเราเลือกมันนะครับเปิด property มันจะบอกว่า close solid polysurface แต่ถ้าเกิดมันมีเพนใดเพนหนึ่งนะครับลบออกไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปเลือกมันจะบอก open ถูกไหมครับแบบนี้ไม่ใช่ solid เราก็จะไม่สามารถใช้คำสั่ง Boolean Union ได้นะครับ